รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เราจะมาพบกับผู้ร่วมชาประสบการณ์อีกหนึ่งท่านค่ะเธอต้องเผชิญกับโรคร้ายที่เข้ามารุมเร้าเธอหลายโรคและโรคเหล่านั้นก็เข้ามาพร้อมๆกันเราไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยค่ะเยาวลักษณ์นำจันทึกค่ะชื่อเล่นชื่อก้อยอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ41ค่ะพี่ก้อยไม่สบายเป็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นความดันต่ำแล้วก็โรคทาลัสซีเมียคือเลือดจางแล้วก็ตับค่ะแล้วก็ม้ามโตเป็นอะไรแล้วค่ะมีเริ่มเป็นโรคแรกหรือเมื่อสักกี่ปีเมื่อ2ปีกว่าๆที่แล้วค่ะ2ปีกว่าๆที่แล้วเราเริ่มเป็นอย่างแรกเลยคืออะไรความดันต่ำเรารู้สึกยังไงถึงรู้ว่าเอ้ยตัวเองเริ่มมีอาการมันจะปวดหัวเวียนหัวตลอดแล้วก็จะหน้ามืดเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยไปตรวจที่หมอเขาก็บอกเป็นความดันต่ำแล้วก็ไปตรวจอีกก็เป็นตรวจเลือดก็บอกเป็นเลือดจางทาลัสซีเมียไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอ่ะไปไหนมาไหนก็ปวดหัวเวียนหน้าตลอดทานข้าวทานอะไรก็ไม่ค่อยจะได้อ๋อตอนนั้นเดินก็ไหวแต่ยังไม่มีแรงอ่ะ เดินเชื่อช้าเดินด้วยเพราะเราเหนื่อยใช่ใช่เหนื่อยเดินแค่ทางบันไดมาถึงเนี้ยเพียงเหนื่อยอ่ะอยากจะนอนอย่างเดียวนั่นเป็นอาการของ2โรคแรกที่เข้ามาในร่างกายของคุณก้อยค่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบกับการทำงานและการใช้ชีวิตแต่โรคที่ร้ายแรงอีก2โรคที่เกิดขึ้นกับคุณก้อยนั้นก็ยิ่งส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราไปฟังคุณก้อยเล่าถึงรายละเอียดของทั้ง2โรคที่เหลือกันเลยค่ะก็เป็นตับเสร็จก็มาเจอม้ามที่ล่าสุดเลยจ้ะล่าสุดแล้วตับกับม้ามนี่มันแสดงอาการยังไงกับร่างกายเรามันจะปวดแบบจุกๆนวงๆจุกๆนวงๆตลอดก็เลยทนไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยต้องไปหาหมอคุณก้อยบอกกับเราว่าช่วงที่โรคร้ายเข้ามาในร่างกายพร้อมๆกันนั้นทั้งร่างกายและจิตใจเกือบรับไม่ไหวค่ะคุณก้อยตระเวนหาการรักษาที่ดีที่สุดทั้งการพบคุณหมอที่เชี่ยวชาญของโรคนั้นๆและการดูแลตัวเองเพิ่มเติมด้วยวิธีตามความเชื่อที่มีคนบอกต่อๆกันมาด้วยความหวังว่าร่างกายจะกลับมาหายดีอีกครั้งแล้วคุณก้อยจะสมหวังกับทางเลือกตามความเชื่อหรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะก็พอดีมีคนเขาแนะนำเขาบอกว่ากินแล้วจะดีโรคไข้จะหายอะไรเงี้ยพี่ก็คิดว่าแน่นอนเนาะว่าไปแล้วคงจะโชคดีจะหายเลยก็ไปกับเขายาหม้อเนี่ยปลาต้มแต่ไม่ได้ไหวกลับมาปลาต้มกินแล้วกินก็ไม่ได้อ่ะกินไม่ได้เลยปวดท้องปวดไส้ไงก็เลยเลิกหมดเงินไปเยอะไหมโอ้โหหลายเป็นหลักแสนขึ้นทางเลือกตามความเชื่อในครั้งนั้นเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้คุณก้อยต้องรอบคอบกับการคัดสรรหาสิ่งที่จะเข้ามาบำรุงร่างกายอย่างถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นแล้วในช่วงเวลานั้นที่ร่างกายทรุดโทรมลงจนถึงขีดสุดมันแบบหมดน่ะหมดกำลังใจอ่ะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วมันกินอะไรก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับแล้วแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยใจท้อใจท้อขนาดไหนแล้วมีใครคอยให้กำลังใจมั้งก็มีแฟนเขาคอยให้กำลังใจเขาก็เขาทนอย่างเดียวแล้วตอนนั้นที่บอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เพราะอะไรเนี่ยมันท้อหมดแล้วอ่ะเราไปหาทุกที่ไปทำทุกอย่างแล้วมันไม่ได้ดังใจใช่มันไม่ได้หนังใจที่เราหวังอะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแบบอยู่ไปก็เหมือนไม่มีหวังไม่มีอะไรแล้วอะแต่ญาติพี่น้องทุกคนพ่อแม่เลยเขาก็รักเขาก็ให้กำลังใจดีตลอดก็เลยต้องสู้อะสู้ต่อไปอะสู้ไปเรื่อยเมื่อคุณก้อยตัดสินใจว่าจะสู้ต่อไปอย่างไม่สิ้นหวังคุณก้อยจึงเริ่มปฏิบัติตามคำสั่งของคุณหมออย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นและหาสิ่งที่จะช่วยเสริมบำรุงร่างกายของตัวเองเพิ่มเติมแต่ในครั้งนี้คุณก้อยจะเน้นสิ่งที่มาจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเท่านั้นจนคุณก้อยได้มาพบกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดค่ะคุณก้อยเริ่มศึกษาอย่างจริงจังจนมั่นใจว่าปลอดภัยกับเธอเราไปฟังคุณก้อยเล่าถึงการดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติของเธอกันค่ะว่าเป็นอย่างไรและส่งผลให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเนี่ยมาเจอเนี่ยเอนไซม์นี่แหละมีกำมั่นใจสิเนี่ยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ยาด้วยหรือเปล่าใช่มันคล้ายๆแบบเป็นอาหารเสริมแต่มีประสิทธิภาพอ่ะมีประสิทธิภาพทำให้คนจากไม่มีแรงจากกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะทำให้คนเนี้ยมีแรงกินได้นอนหลับค่ะม
วียนหัวอ๋อยังไม่เท่าไหร่ละไม่ค่อยมีอาการตรงนั้นพี่เดินตลาดแต่พี่เดินไม่รู้กี่รอบเมตรนึงเหนื่อยโอ้โหตอนนี้พี่เดินไม่เหอะเดินห้างกับเดินตั้งแต่ปากทางยันท้ายทางได้เลยอะตอนนี้จ้าจากที่พี่ไม้กวาดเมื่อก่อนเนี่ยกวาดอะไม่มีแรงจะกวาดตอนนี้โอ้โหพี่ทั้งกวาดทั้งถูทำกับข้าวได้สบายแล้วแบบเนี้ยมีแรงขึ้นไปยอมรับอะยอมรับจริงๆว่าสุดยอดจริงๆก็ทำให้พี่มีกำลังใจแล้วก็มีความที่ว่าอยากจะสู้ชีวิตต่อไปเหมือนเรามีแรงแล้วอะมีแรงแล้วเรากินได้เรานอนหลับทุกอย่างทุกสิ่งมันก็จะดีตามมาเรื่อยๆค่ะแสดงว่าตอนนี้สภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายดีขึ้นมากเลยจากที่เมื่อก่อนไม่คิดจะสู้ชีวิตแล้วอ่ะหมดอะไรแล้วอ่ะหมดพี่ก็เลยดีขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบชีวิตพี่ยังมีความหวังขึ้นเยอะเลยนอกจากคุณก้อยจะหาสิ่งที่มาบำรุงร่างกายภายในแล้วเธอก็ยังได้ใช้แนวทางอื่นๆมาบำบัดจิตใจและร่างกายเพิ่มเติมจะเป็นอะไรนั้นไปฟังจากเธอกันเลยค่ะพี่ก็มีออกกำลังกายอะไรเงี้ยนี่ออกได้ไม่เหนื่อยแล้วใช่ไหมจ้าออกกำลังกายด้วยวิธีไหนบ้างคะอ๋อพี่ก็พื้นฐานวิ่งเดินหรืออะไรคะเดินด้วยเราวิ่งยังไม่ค่อยกล้าวิ่งเท่าไหร่ตอนนี้คือเดินเบาๆแต่เดินไวได้แล้วจ้าเดินเร็วได้แล้วออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารเสริมมีควบคุมเรื่องอาหารไหมคะอ๋ออาหารพี่ตอนนี้พี่ทานได้ตลอดเลยไม่ได้ควบคุมอะไรแค่ทานให้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะผักผลไม้ยังทานครบใช่ไหมทานค่ะแล้วยาของคุณหมอพี่ก็ยังทานอยู่ไหมหมอพี่ทานแค่ตัวพาราซิเนียบำรุงเลือดใช่ไหมคะตัวเดียวตัวเดียวตอนนี้แต่คุณหมอให้ทานเยอะนานไหมคะทานตลอดชีวิตเลยเพิ่มเม็ดเลือดตลอดชีวิตจะต้องทานตลอดชีวิตค่ะแล้วทานเยอะไหมนี่หรือว่าแค่วันละเม็ดก็ยังโอเคใช่ไหมพอไหวกับอันนี้แล้วก็ตอนนี้สภาพร่างกายทุกอย่างโอเคจ้าค่ะถึงคุณก้อยจะต้องทานยาเพื่อเพิ่มเม็ดเลือดตลอดชีวิตแต่เธอก็รู้สึกดีกว่าเดิมอย่างมากเพราะร่างกายโดยรวมของเธอนั้นแข็งแรงหากเปรียบเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วคุณก้อยมีกำลังใจและกำลังกายดีขึ้นแล้วยังได้ฝากความห่วงใยมาให้กับคุณผู้ชมไปฟังกันเลยค่ะก็อย่าท้อก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่แต่ว่าอย่าไปอดอยากทานอะไรก็ทานแต่ว่าต้องนี่แหละพยายามทำใจให้สงบแล้วก็พยายามสวดมนต์แล้วก็อ่านธรรมะพี่ก็ทำนะทุกวันนี้พี่ก็อ่านธรรมะสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนต้องจิตใจต้องดีแล้วก็อย่าฟุ้งซ่านพยายามอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีพยายามคิดแต่สิ่งดีๆแล้วร่างกายเราก็จะดีขึ้นมาเองทางรายการขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะคะที่ในปัจจุบันชีวิตของคุณก้อยสดใสและสดชื่นขึ้นเราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อาจกำลังประสบปัญหาสุขภาพต่างๆให้สู้อย่างมีความหวังทางรายการขอขอบคุณคุณก้อยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพดีๆกับรายการเรื่องจริงเปิดใจค่ะ